สนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp in Golf สนับสนุนโดย Realma Maxima เปิดพรีออเดอร์ว่าจะเอาพรีออเดอร์ไหมก็คือสั่งก่อนจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนเพราะว่าชัว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 ไม่มีเงินฮะไม่มีเงินบ้านะตอนนั้นน่ะเราทำอ่ะเราพอเราเป็นฟุตซายเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะตัวค่าเครื่องเวกข้ามค่าสูตรกับค่าตู้เรามาจากสูตรผมเหลือเงินไม่กี่หมื่นบาทฮะ30,000-40,000 บาทมาจาก30,000เหรอ30,000วันนั้นน่ะแล้วผมก็อ่ะผมไม่มีตังค์ซื้อปูผมเปิดพรีออเดอร์ผมเปิดพรีออเดอร์บอกจะทำ100 กล่องอ่ะครึ่งชั่วโมงคนสั่ง100 กล่องโอ้โหผมก็เอาเงินที่เขาพรีออเดอร์ผมอ่ะไปซื้อปูซื้อน้ำปลาซื้อกล่องซื้อถุงทำวนลูปจากเงิน30,000 บาทแล้ววนลูปเนี่ยเดือนแรกกี่เทิร์นกี่เทิร์นแรกแรก4 เทิร์นเดือนแรก4 เทิร์นก็วนมาเรื่อยๆ30,000 ก็ 120,000นะ4 เทิร์น4 เทิร์น120,000มันเหลือมาชิ้นนิดเดียวอ๋อใช่ใช่มันเหลือกำไรไม่กี่บาทแล้วก็หมุนจนผ่านมา3 เดือนครึ่งเนี่ยจากเงิน30,000 บาทผมหาได้มาล้านกว่าบาท3 เดือนนะผมไปเปิดห้องครัวเล็กที่ไหนคือไม่ได้ทำคอนโดแล้วหลังจากนั้นมาจากคอนโดทำไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันใช้เงินเยอะแล้วเรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วคือตอนแรกคือทำปูอาทิตย์เป็นพันกล่องแล้วมาละ1,000 กล่องคอนโดอยู่ไงเป็นพันกล่องก็ตลบอบอวลเลยตอนแรกไม่ต้องพูดไม่ต้องนอนมันนอนไม่ได้มันพูดยากมากคือมันเอาเป็นว่าคุณแค่คิดแล้วกันว่าปูทำปู 1,000 กล่องในคอนโด60 ตารางเมตรตู้เย็น2 ตู้ในคอนโดตู้เย็นไอ้ตู้ฟรีดอ่ะก็เราไม่มีเงินตอนนั้นเราก็ทำแบบเนี้ยพอผมได้เงินมาก้อนนึงผมก็ไปเปิดครัวมันก็โรงครัวเล็กประมาณสัก70 ตารางเมตรแล้วก็เริ่มทำจนวันนี้โรงงาน20 ไร่โอ้โหกี่ปีปีครึ่งเฮ้ยมาเร็วจัดคือเราต้องทำยังไงคนส่วนมากมองไม่มีเงินหมดเรามองแต่ว่าเราจะทำ100,000 บาทมองแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงจะยังไงแต่ NDN แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณทำตัวยังไงให้เหมือนคุณมีคนนึงคุณเป็นคนที่มีเงิน100,000 บาทวันที่ผมหาเงินได้แสนบาทอ่ะผมนอนวันละ3 ชั่วโมงโอ้โหกับภรรยา2 คนคือทำงานมีลูกน้องทำงานแบบโอ้โหก็เรียกว่าแกะปูเฉือนแบบโอ้โหทำกันเองแบบมีลูกน้อง3 เดือนพัฒนามามีลูกน้อง5 คนก็ยังเหมือนเดิม3 ชั่วโมงเหมือนเดิมโอ้โหส่วนวันนี้โรงงานมีลูกน้องเป็น100 คนก็ยังนอนเพิ่มขึ้นมาช่วงวันนี้ได้ประมาณทั้ง7 ชั่วโมงโอ้ก็เรียกว่าแหมสู้คือชีวิตคือสู้มาตั้งแต่แบบมีเงิน30,000อยู่ในคอนโดขายปูหาเงินได้เริ่มเปิดโรงงานเริ่มเช่าบ่อปูจนมาเป็นแบบนี้จนมามีร้านอาหารที่มีโฮมสเตย์คือชีวิตเนี่ยมันไม่มาคือคนมองเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเรียบหรูไม่จริงเลยชีวิตผมคือทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดง่ายๆผมหาเงินได้นะผมหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นล้านไม่เหลือเลยในตัวผมก็คือมันต้องเป้าไปข้างหน้าถูกป่ะเราก็เอาเงินที่ได้มาลงทุนได้มาลงทุนไม่ก็คือไม่ได้สวยหรูเหมือนกับทุกที่ทุกคนคิดว่าโอ้ยคุณโน้ตทุกวันนี้ก็บอกโน้ตหาเงินได้เดือนหนึ่ง4-5 ล้านยอดขายอาจจะจริงแต่เงินเหลือถึงตัวผมอาจจะใช้ได้เงินเดือน 25,000 บาทคือถ้าเกิดวันเหนื่อยแล้วเราเห็นว่าทุกอย่างมันก้าวข้างหน้าเราโอเคใช่คือถ้าเกิดมันเหนื่อยแล้วมันไม่สักเซสก็คนอาจจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งวันนี้เราเหนื่อยแล้วเราแบบเรากล้าไปข้างหน้าเราก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วถามพี่โน้ตอย่างนี้หน่อยจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่โน้ตก็เป็นโปรแข่งมาก่อนใช่ไหมไหนให้เล่าเรื่องประวัติเรื่องกอล์ฟหน่อยดีว่าพี่โน้ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการตีกอล์ฟเริ่มต้นเลยตีกอล์ฟตั้งแต่กี่ขวบตีกอล์ฟประมาณ16 16แล้วเป็นไงก็ตีมาเรียนจบมาไปเรียนจบปริญญากอล์ฟมาฮะอ๋อเรียนเกี่ยวกับกอล์ฟเลยเรียนจบปริญญากอล์ฟเรียนจบมาก่อน2ใบแล้วก็ไปเรียนจบปริญญากอล์ฟเรียนจบปริญญากอล์ฟมาก็ไปตอนเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น2ได้เหรียญทองด้วยนะแล้วก็ไปแข่งกอล์ฟพอจบมาก็ไปแข่งกอล์ฟอาชีพคืออยากทำตอนนั้นผมอายุเยอะเยอะนะมัน26แข่งเล่นไปประมาณสัก 4-5 ปีขอเงินแม่มาคุณนะขอจนหมดอ่ะอ๋อใช่นักกอล์ฟเนี่ยถ้าคือไม่มีสปอนเซอร์คือยังไม่เก่งแต่อยากแข่ง
บ้านเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะแต่เราก็ยังพอมีเงินใช่ไหมเราก็ขอแม่มามาแข่งหมดหมดแล้วก็คือมันมีภาระเรื่องเงินทองโดยใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่แข่งอยู่ดูเหมือนโอ้โหดูดีดูเหมือนกับอาชีพเป็นโปรก็แบบโอ้โหเป็นโปรดูเหมือนโปรแข่งดูเหมือนรวยอะทัวร์โปรเนี่ยโอ้โหพูดเนี่ยมันเหมือนคือทัวร์โปรต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าทัวร์โปรในไทยเนี่ยเงินไม่ได้เยอะเหมือน PGA ทัวร์หรือ European ทัวร์นะคือถ้าในไทยเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ในทัวร์ก็โอ้จะดีน่าจะดีไม่อยู่ในไทยเนี่ยแม่งโอ้โหอะไรวะปีนึงอะแข่งแรงกิ้งลำดับตอนที่ผมแข่งอะแรงกิ้ง20เงี้ย18หาเงินได้ประมาณสัก700,000 600,000ใช้เงินไปประมาณเป็นล้านใช่เพราะว่าเวลาไปเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่ามันต้องไปอยู่ต่างจังหวัดนะแข่งในไทยไปอยู่ต่างจังหวัดไงใช่โอ้โหค่าโรงแรมค่าดิบไป7วันน่ะถูกต้อง7วันได้เงินแข่งรางวัลได้เกือบตกรอบก็เจ๊งแล้วใช่มั้ยถูกต้องถ้าไม่ตกรอบสมมุติได้ที่50ได้เงินมา 12,000 เท่าทุน7วันไม่เท่าหรอกขาดทุนอยู่ดีโอ้ไหนจะกินจะอยู่อีกเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปโปรแข่งแล้วมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วเราทำความฝันแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับซักเซสมากคือแล้วก็คือเรื่องนี้เรื่องกอล์ฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรักที่สุดแต่มันไม่สามารถดำรงชีพได้เข้าใจเลยคำพูดนี้คำพูดนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมรักที่สุดผมชอบมากคือชอบตีกอล์ฟที่สุดแต่มันดำรงชีพไม่ได้ถูกต้องมันไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ใช่ตัวผมเองมันอาจจะเป็นเราขอจะความสามารถไม่ถึงหรือความพยายามไม่พออะไรก็แล้วแต่มันดำรงเราไม่ได้ดำรงชีพไม่ได้ผมก็เลยทำธุรกิจพอทำปูดองเนี้ยพอเราเห็นว่าธุรกิจมันสามารถเลี้ยงชีพได้เราก็เลยเต็มที่เลยอ๋อเต็มที่เลยนะโอ้แค่ปีครึ่งนะเรียกว่าเปลี่ยนเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโปรแข่งสุดท้ายมาเป็นโปรสอนแล้วก็มาเปลี่ยนเนี่ยว่าปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในเหมือนกับสังคมเกี่ยวกับเหมือนกับออนไลน์หน่อยที่ช้อปปิ้งผ่านทาง Facebook หรือ LINE แอดเนี่ยผมว่าต้องรู้จักพี่โน้ตเพราะเนี่ยโอ้โหพี่โน้ตเนี่ยเหมือนกับออกมาหลายรายการแล้วนะแล้วก็ออกมาเป็น10รายการแล้วเป็น10รายการนะคือที่ออกรายการหลักๆหลักๆเลยเนี่ยคือประเด็นแบบว่าฟีลลิ่งมันเหมือนกับคนพลิกชีวิตอ่ะถูกมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้มาพิกเลยนะคือปกติเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นโปรสอนกอล์ฟเนี่ยก็คือจะเป็นโปรส่วนใหญ่ก็จะมีรูทอย่างนี้คือเป็นโปรแข่งมาก่อนแข่งเสร็จปุ๊บไม่ค่อยไม่เหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จก็จะมาเป็นโปรสอนจนแก่ไปเลยใช่แต่พี่โน้ตเนี่ยยังไม่ได้แก่นะคือใจเสร็จปุ๊บก็พอกันเลยนะเราสองคนจะไปพูดกันได้ไงไม่ยังไม่แก่แต่เหมือนกับเรียกว่าพิกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่ารายได้ดีกว่าโปรเหมือนกับโปรระดับยูโรเปียนทัวร์นะผมว่าตอนนี้จะเปรียบเทียบกันนะคือเรื่องแบบนี้เรื่องรายได้เนี่ยมันทำงานมากก็ต้องได้เงินมากถูกต้องขยันก็ได้เงินเยอะขยันแบบนี้เพียงแต่ว่าคนเราอ่ะมันจะต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาไงถูกต้องอันนี้เนี่ยใช่เก่งต้องมีเฮงถูกต้องแล้วมันต้องอยู่ในสถานที่ที่ตัวที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกทำแล้วมีความสุขคือว่าผมชอบคืออันดับแรกชีวิตผมอ่ะผมชอบที่สุดคือกอล์ฟเราสอบช่องกับข้าวลองลงมาก็มันอยู่ใน2อันที่ผมชอบผมโอเคถูกใช่คือพี่โน้ตทำอะไรด้วยแพชชั่นน่ะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้คือเขาทำอะไรด้วยเหมือนกับสิ่งที่เขารักอ่ะเออนี่แหละถึงที่ตีก็ไม่เก่งทำไมแพชชั่นเยอะกว่าแมคานิกไม่มีอารมณ์อ่ะอารมณ์ล้วนอารมณ์ล้วนคือโอ้โหนักกอล์ฟจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดนักกอล์ฟที่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหมีทั้งโค้ชจิตวิทยาโค้ชสวิงโค้ชโภชนาการโอ้โหอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดเลยมันต้องทำทุกอย่างร่วมกันแต่พี่โน้ตเนี่ยบางทีเหมือนกับมาจากความรักอย่างเดียวเออเรามาจากแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวเราชอบเราก็ทำแบบนี้วันนี้ก็เลยเนี่ยเอาเป็นบ้านปูไข่ดองใหญ่เขาเรียกไม่ได้บึงใหญ่เรียกว่าอะไรเรียกอาณาจักรบ้านปูอาณาจักรบ้านปูวันนี้เราจะพาพี่อาร์ตมาทำอะไรเนี่ยจับปูไงคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้ขานี่ร้อนมากตอนนี้อยากจะลงบ่อคุณอาร์ตก็ต้องเข้าใจเนี่ยเป็นรูปูเนี่ยเฮ้ยรูปูเหรอมีปูอยู่แน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่เคยจับปูมาก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปจับปูกับพี่โน้ตหน่อยไอ้คือไม่ลึกใช่ไหมเนี่ยไม่ลึกอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้พออึ๊บเดี๋ยวเรากั้นขอบไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ในรูเพราะว่าเราไม่กั้นขอบมันว่ายหนีเดี๋ยวกั้นขอบไปก่อนเวลามันออกมาใช่ป่ะเราจะได้จับมันง่ายๆไม่ให้มันปีหนีเราคุณอาร์ตผมขอบอกนะโดนปูกัดนี่เป็นไงอะเละดิเละเหรอเละดิแล้วเอาละพี่โน้ตจัดการนี่โอ้โหท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าวิธีเนี่ยเฮ้ยมันได้ยินเสียงแก๊กไหมแก๊กแก๊กคือกล้ามมันไงอ๋อเราก็พยายามจะดึงตัวมันออกมามาแล้วมาออกแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว
นี่อยู่นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วท่านผู้ชมนี่กามปูผมจับกามมาก่อนมาแล้วโอ้โหโอเคนี่ปูอะไรพี่โน้ตตัวผู้นี้ตัวผู้ปูอะไรอ่ะปูทะเลไงโอ้โหที่เรากินไงไอ้ยาสดไม่ใช่สดยังไม่ตายเลยเป็นจับดูจับแบบผมนะเฮ้ยจับไงอ่ะนี่ครั้งแรกจับอย่างนี้เลยจับยังไงค่อยๆจับตรงกล้ามก่อนตรงนี้จับไว้นี่ระวังโอเคสองข้างโอเคอย่างงี้นะเรียบร้อยโอ้ยนี่จะมาเคลียร์รูปูผมแล้วเนี่ยโอ้แล้วไงคือถ้าเกิดเราไม่จับกล้ามมาเนี่ยก็โดนหนีบนี่แหละปูของเราก็จับแบบนี้โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นปูไข่เนี่ยเราจะเปิดน้ำออกวันที่พระจันทร์ขึ้นอ่ะวันน้ำเกิดเราก็จะเปิดประตูพอปูเขาไข่เต็มท้องเขาจะออกไปทะเลเพื่อจะไปวางไข่ใช่ไหมมันก็จะว่ายออกมาเองแต่ตอนนี้วันนี้เรามาเราจะกินกันเองตอนเย็นเรากินปูนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาหาที่รูมันอย่างนี้แหละไปเดี๋ยวไปหาเราคุณไงต่อคุณนัทแล้วไงแล้วไงให้ผมถือไว้ไปแล้วเดี๋ยวไปหาต่อไปหาลูกจะกินกี่ตัววันนี้เอาอีกครับต้องอย่างน้อยต้อง 2-3 ตัวนะโอเคไปเดี๋ยวไปต่อกันไปต่อนะได้ไปโอเคครับไปแล้วเนี่ยปูเฮ้ยปูไปไหนสวยครับสวยแล้วครับปูไปแล้วอันนี้ปูไปแล้วไปแล้วจริงๆปูออกไปแล้วครับไปหาต่อครับไปใหม จับมาสักพักหนึ่งเรียกว่าแย่รูปูกันมาแย่รูปูแย่รูปูเราก็ได้ปูใช่ไหมเหมือนโรสสำเภานะโรสสำเภาแต่อย่ารู้มากกว่าโอ้โหได้ไปกี่ตัวเนี่ยนับก่อน4ตัวเฮ้ยเกินดิ5ตัวโอ้เยอะแล้วโอ้มีใช้ได้เลยเราจะได้กินกันเย็นนี้อันนี้ก็กินกันโอ้โหอันนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับก็แย่รูปูเนี่ยก็ต้องใช้ความชำนาญหน่อยว่าต้องรู้ว่าปูอยู่ตรงไหนเนาะใช่แล้วโอเคแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นภาพไปให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าวิธีการครับเก็บจับกุ้งจับกุ้งทำไงปลาทำไงสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp in Golf สนับสนุนโดย Realma Maxima Making the best even better requires patience and a relentless dedication to your craft 3 years in the makingPXG Gen 2 irons are finally here! We left nothing on the table, designed everything in painstaking detail, and as always, extreme performance was our only measure of success. In short, PXG 0311 Gen 2 irons are the best irons we've ever made. It all started with the choice to use forged 8620 soft carbon steel.For enhanced aesthetics and durability over time. Then we utilized our new game-changing Core 2 technology to create a more efficient energy transfer, increasing ball speed while significantly improving distance and accuracy. Injection molded into a hollow cavity, PXG's new Core 2 technology also dampens vibrations, delivering an unmatched sound and feel.Our internal face perimeter cutout design creates a large trampoline-like effect for the Core 2 material to react,
making your mishits a whole lot straighter and sweeter. To maximize performance and deliver extreme forgiveness, we offer the industry's thinnest club face and our signature perimeter weighting technology. How do you know when you've set a new standard for the world's finest irons? When they're ready to be called PXG, and boy, are these new Gen 2 irons ready. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period. เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page แล้วเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube แล้วคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอน